วันนี้คุณนิวัฒนชัยเกษมมงคลนะครับเลขาธิการปรปรชนะครับได้เปิดเผยว่าที่ประชุมปปชชุดใหญ่นะครับมีมติเอกฉันนะครับเมื่อวานนี้เห็นควรสั่งฟ้องนะครับในคดีจัดซื้อเครื่องตรวจวัตถุระเบิดนะครับและสารเสพติด GT200 นะครับแล้วก็อัลฟา6ของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์4สัญญาที่มีการชี้มูลความผิดทางอาญานะครับก็ ฟ้องแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โลจนสุนันท์ท่านสอวอในฐานะอดีตผอ,อสถาบันนิติวิทยาศาสตร์หลังจากก่อนหน้าที่อายาการสูงสุดมีความเห็นออสั่งไม่ฟ้องโดยระบุว่าพยานหลักฐานไม่เพียงพอฟ้องคุณหมอพรทิพย์แต่ปปชเชื่อว่ามีพยานหลักฐานเพียงพอจึงมีมติให้ยื่นฟ้องเองและขณะนี้ได้ส่งเรื่องไปยังสำนักคดีเพื่อร่างคำฟ้องก่อนส่งฟ้องแก่ศาลที่เกี่ยวข้องต่อไปนะครับ ขณะเดียวกันสำนวนกล่าวหาสถาบันนิติวิทยาศาสตร์จัดซื้อเครื่อง GT200 และ Alpha64 สสัญญาที่มีชื่อของแพทย์หญิงคุณหญิงหมอพอรทิพย์ตกเป็นหนึ่งในผู้ถูกกล่าวหานั้นก่อนหน้านี้ปปชมีมติชี้มูลความผิดทางวินัยและอาญาและส่งสำนวนให้พิจารณาอายาการสูงสุดส่งฟ้องแต่อายาการสูงสุดเห็นว่าสำนวนปปชยังมีข้อไม่สมบูรณ์จึงตั้งคณะทำงานร่วมกันระหว่างปปชกับอายาการสูงสุด มาพิจารณาข้อไม่สมบูรณ์ในคดีร่วมกันแต่คณะทางานดังกล่าวไม่สามารถหาข้อยุติได้เนื่องจากคณะทางานฝ่า,อายอัยการเห็นว่าควรสั่งฟ้องเฉพาะเจ้าหน้าที่ทั้งหมดยกเว้นแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์เพราะเห็นว่าพยานหลักฐานค่อนข้างห่างตัวแต่คณะทางานปปชเห็นว่าควรฟ้องนะครับในที่สุดปปชก็ตัดสินใจฟ้อง mm. ฟ้องเองท่านผู้ชมฮะฟ้องเองเพราะว่าเหมือนกับหน่วยงานนี้ค,นคนนุณหญิงหมอเป็นหัว นะ<ม>เป็นพออ,อโดยตำแหน่งนะพลอยแย่ไปด้วยเลยนะฮะ<อ>นี่ครับวันนี้นะฮะวันนี้คุณหญิงหมอพอรทิพย์ได้โพสต์นะฮะภาพเก่าขณะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะพออสถาบันนิติวิทยาศาสตร์พร้อมเขียนข้อความเผยแพร่นะครับวันนี้มีข่าวจากสำนักข่าวหนึ่งให้ทราบว่าถูกปปชมีมติให้ดำเนินคดีเรื่อง GT 200 ทั้งที่อายการมีความเห็นสั่งไม่ฟ้องหลายคนตกใจห่วงใหญ่บางคนอาจบูลลี่ถล่มซ้ำก็ต้องขอบคุณนับเป็นความคืบหน้าเป็นความชัดเจนและนับว่าใกล้จุดสิ้นสุดของเรื่องหนักๆเซทีนะฮะคนไม่เคยลงปฏิบัติงานในพื้นที่จะไม่เข้าใจความเหนื่อยยากความลำบากอันตรายที่มีตลอดเวลาเวลาทำงานต้องมีสติต้องเร่งให้เสร็จเร็วเพราะมีแต่อันตรายรอบกายหมอมีทีมงานผู้หญิงตัวเล็ก ที่มีความกล้าที่จะร่วมเส้นทางกับหมอในการเก็บหลักฐานเราอยากเห็นความยุติธรรมเราอยากเห็นความสงบสุขอยากเห็นสันติสุขในแผ่นดินเราจึงต้องทํางานท่ามกลางการารักษาเพราะทุกคนใช้สมาธิกับงานเราอดทนสร้างแนวทางการใช้นิติวิทยาศาสตร,ร์ในคดีความมั่นคงร่วมเก็บหลักฐานในคดีและในการปิดล้อมตรวจคน้นเราเริ่มมาตั้งแต่ช่วงแรกๆที่ยังไม่มีใครทําเมื่อหน่วยงานหลักเริ่มเข้าใจบทบาทหน้าที่เริ่มตั้งหลักได้ เราก็ต้องถอยออกทั้งด้วยตัวเองและถูกถีบออกแต่หมอสอนทุกคนว่าให้ตั้งมั่นทําสิ่งที่ถูกต้องนะครับมาวันนี้วันที่หมอต้องเกษียณจากงานก็ยังยากที่จะหาคนที่ตั้งใจมาสารต่อยามนั้นมีคนทํางานไม่มากทีมที่ลงใต้ก็ต้องทํางานสลับสุนเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างหากจะมีความผิดพลาดก็หาใช่การทุจริตคอร์รัปชันตามที่ถูกกล่าวหา แม้จะเหนื่อยแม้จะรู้สึกหนักแต่จะท้อไม่ได้เด็ดขาดที่สำคัญหมอจะไม่ปล่อยให้ทีมงานต้องต่อสู้โดยลำพังแน่นอนที่ชัดเจนที่สุดก็คือเราต้องต่อสู้ด้วยตัวเองอดทนอีกนิดเชื่อว่าจะผ่านได้แน่นอนขอบคุณวิกฤตที่เป็นโอกาสเสมอครับนี่คุณหญิงหมอพอรทิพย์โพ์ล่าสุดนะครับก็คุณหญิงหมอก็บอกว่าถึงจะโดนฟ้องเนี่ยแต่มั่นใจว่าไม่มีเรื่องของการทุจริต แล้วก็อธิบายเห็นภาพว่าตอนที่ลงไปเนี่ยคุณหญิงหมอก็เป็นผู้หญิงแล้วก็มออีลูกน้องก็ทีมงานก็เป็นผู้หญิงทั้งนั้นนะฮะต้องทำงานแข่งกับเวลาในดินแดนทางภา,าคใต้ท่านผู้ชมฮะอันตารายขนาดไหนในยุคเมื่อ10กว่าป,ปีที่ผ่านมาใช่ไหมฮะก็ติดตามต่อไปนะครับนี่นะ